สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาสานพวงมาลัยนะคะเป็นรูปปิกาจูค่ะโปเกมอนนะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะ9มิล4เส้นค่ะความยาวก็จะอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะพับทบครึ่งเอาเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องนะคะเส้นที่3คล้องค่ะเส้นที่4นะคะก็จะสอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะตรงนี้เนาะสอดเข้าไปแล้วก็เอาเส้นที่3นะคะเข้ามาด้านในเส้นที่4แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะจับเส้นด้านบนนะคะจับแยกออกแยกริบบิ้นนะคะให้เป็นฐาน8ค่ะก็จะจับเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะพับขึ้นไปในลักษณะนี้เนาะแล้วก็ด้านบนก็พับเฉียงลงมานะคะแล้วเส้นนี้พับเฉียงลงมาค่ะแล้วก็เส้นนี้นะคะเป็นเส้นสุดท้ายเนาะเส้นนี้ก็จะสอดเข้าไปในรูนะคะตรงนี้เพื่อที่จะล็อกริบบิ้นแล้วก็กดรีดให้เป็นรอยเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะจับเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะพาดบนนิ้วเนาะเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะจะจับแค่สี่เส้นนะคะแล้วทีนี้ก็จะปล่อยเส้นที่หนึ่งลงไปก่อนเส้นแรกนะคะปล่อยพาดลงไปแล้วก็จับเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะปล่อยเส้นเนี้ยลงไปจับเส้นนี้ขึ้นมาทับด้านบนนะคะแล้วก็จะปล่อยเส้นนี้ลงไปนะคะจับเส้นนี้ขึ้นมาทับด้านบนจะหมุนก่อนนะคะจับให้ถนัดก่อนนะคะปล่อยลงไปค่ะจับขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะเส้นด้านล่างจะไม่มีแล้วเนาะก็จะปล่อยพาดลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมาสอดลอดไป1เส้นนะคะเส้นนี้ค่ะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดไปทั้งหมด2เส้นค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้เป็นเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันเนาะแล้วก็ลอดเบี่ยงไปทั้งหมด3เส้นค่ะตัวนี้นะคะก็จะครบทุกเส้นแล้วก็จะขยุ้มนิดนึงเนาะให้เขาอยู่ทรงตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะพลิกหงายขึ้นนะคะอีกฝั่งนึงทีนี้ก็จะมาสอดด้านข้างนะคะจับแต่ละเส้นหงายขึ้นให้หมดทุกเส้นนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะมาสอดด้านข้างค่ะข้ามเส้นนี้ลอดเส้นนี้นะคะข้าม1เส้นแล้วก็จะลอด1เส้นค่ะทําในลักษณะนี้นะคะข้าม1เส้นแล้วก็จะลอด1เส้นนะคะทําไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะพอครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะมาดึงให้กระชับเนาะให้ชิดติดกันเลยนะคะทีนี้ก็จะทําด้านบนตรงนี้นะคะจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็จะพาดไป1 2 3นะคะพาดผ่านไปทั้งหมด3เส้นค่ะผ่านไป3เส้นนะคะตรงนี้จับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็พาดนับไป3เส้นนะคะแล้วก็พาดลงตรงนี้นะคะทีนี้เหลือ3เส้นก็จะมาสอดนะคะตรงนี้ก็สอดเข้าไปเลย1เส้นต่อมาค่ะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดไปทั้งหมด2เส้นค่ะเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะลอดไปทั้งหมด3เส้นค่ะแล้วก็จะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนาะก็จะมาสอดด้านข้างต่อนะคะตรงนี้ก็ไล่ดึงทุกเส้นก่อน
พอสอดด้านข้างเสร็จแล้วนะคะทีนี้จะมาทำด้านบนค่ะตรงนี้นะคะจับแต่ละเส้นนะคะหงายขึ้นให้หมดตรงนี้นะคะแม่นัวจะทำหูไปเลยเนาะก็จะเหลือ2เส้นนะคะฝั่งตรงข้ามกันทั้ง2เส้นเลยแล้วก็จะหนีบไว้ก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นที่เหลือจะสอดเก็บทั้งหมด6เส้นนะคะสอดลอดผ่านไปทั้งหมด3เส้นค่ะจะทำในลักษณะนี้นะคะทำไปจนครบทั้ง6เส้นเลยค่ะลอดผ่านไป3เส้นนะคะเส้นที่เหลือ2เส้นนะคะสีเขียว2เส้นนี้จะทำเป็นหูนะคะม้วนเข้าด้านในนะคะให้เป็นกลวยแล้วก็สอดตรงนี้เข้าไปดึงนะคะจะทำในลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยง่ายๆเนี่ยให้เป็นหูของปิกาจูนะคะในลักษณะนี้แล้วข้างนี้ก็จะม้วนเข้าไปด้านในเนี่ยแล้วก็จะสอดเส้นนี้นะคะสอดลงไปนะคะดึงให้เป็นกลวยแหลมๆนะคะในลักษณะนี้แล้วก็จะสอดลงไปด้านล่างนะคะทีนี้ก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะมาติดลูกตานะคะก็จะติดลงไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆเนาะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะตัวใหญ่ก็จะมี1ตัวนะคะแล้วก็จะตัวเล็กก็จะมีทั้งหมด9ตัวค่ะต่อมานะคะก็จะมาสานตะกร้อค่ะริบบิ้นนะคะอยู่ที่6มิลค่ะความยาว30เซนติเมตรนะคะเอา2เส้นเนี่ยมาคล้องเกี่ยวกันนะคะในลักษณะนี้จับริบบิ้นสีขาวนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทีนี้สีเขียวนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะขัดลงด้านล่างค่ะตรงกลางก็จะขัดกันอีกครั้งนึงนะคะจะทำสลับกันอย่างนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะทางซ้ายมือนะคะเส้นสีขาวขัดขึ้นด้านบนทางขวาค่ะเส้นสีเขียวขัดลงด้านล่างนะคะตรงกลางก็จะมาสานขัดกันอีกครั้งหนึ่งก็จะทำในลักษณะนี้นะคะประมาณ6ครั้งค่ะพอสานครบแล้วนะคะก็จะมาสอดนะคะสอดล็อกริบบิ้นนะคะสอดไปตามลายเส้นเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะทิ้งไปได้เลยหรือไม่ก็ใครจะสอดจนสุดริบบิ้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดออกเพื่อความแน่นแล้วก็กระชับนะคะThank you.
ต่อมานะคะก็จะมาร้อยอุบะกันค่ะก็จะร้อยปิกาจูลงไปก่อนนะคะสอดลงไปตรงนี้นะคะต่อด้วยตะกร้อค่ะก็จะสอดตรงมุมนี้นะคะร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะปลายเส้นตรงได้นะคะแม่นวยจะเหลือไปประมาณสัก15เซนติเมตรนะคะพอร้อยเสร็จทั้ง9เส้นแล้วนะคะก็จะมาจับรวมกันค่ะพอรวบได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะหมุนค่ะพอหมุนเสร็จแล้วก็จะมามัดปมนะคะแล้วก็จะไปสอดกับปิกาจูตัวใหญ่นะคะเสร็จแล้วค่ะอุบะปิกาจูนะคะโปเกมอนเนาะทีนี้นะคะก็จะเอาตัวพวงนะคะพวงมาลัยที่แม่นวยสานไว้เนาะก็จะมาผูกติดกันกับอุบะนะคะพวงมาลัยปิกาจูค่ะโปเกมอนนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ